ดีจ้าตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่คุ้มน้ำบางกระเจ้าค่ะหรือเรียกว่าเป็นปอดของสมุทรปราการค่ะหรืออีกชื่อนึงว่าโอเอสินกรุงเทพความเป็นมาของชื่อบางกระเจ้าไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเป็นมาอย่างไรสันนิษฐานจากคำว่ากระเจ้าซึ่งหมายถึงนกกระยางคาดว่าสมัยก่อนคงมีนกกระยางอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้จำนวนมากคอยดักจับสัตว์น้ำตามริมป่าชายเลนกินเป็นอาหารพื้นที่บางกระเจ้ามีความร่มเย็นเป็นธรรมชาติมากไม่ร้อนเหมือนฝั่งพระนครหรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบันเหมาะกับการตั้งบ้านเรือนเพื่ออยู่อาศัยเป็นอย่างยิ่งถ้าเราเหนื่อยล้าจงเดินเข้าป่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องพบเจอคนใจร้ายอย่างเธอคนที่ไม่มีน้ำใจไม่มีเยื่อใยให้คนเคยรักกันใจร้ายอย่างเธอต้องทิ้งให้อยู่คนเดียวเพื่อเธอเงาขึ้นมาเธอกลับมาละบางกระเจ้าเป็นพื้นที่ธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพทางราชการจึงมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ให้พื้นที่บางกระเจ้าเอื้อประโยชน์โดยเป็นปอดฟอกอากาศให้กรุงเทพและสมุทรปราการเดิมมีลักษณะพื้นที่เป็นร่องสวนและได้มีโครงการฟื้นฟูทำให้พื้นที่สีเขียวบริเวณนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพพบทั้งพันธุ์พืชและสัตว์อีกทั้งมีเส้นทางจักรยานที่ให้ความเพลิดเพลินความรู้และสามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนห้องเรียนธรรมชาติคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ค่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อเบนค่ะชื่อเบนขอถามความรู้สึกที่อยู่ในนี้หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะรู้สึกยังไงครับร่มรื่นดีค่ะเย็นสบายครับไม่ร้อนมากกว่านี้ไม่ร้อนแล้วก็บรรยากาศดีค่ะอันนี้พี่เบนจะทำอะไรต่อครับก็เดี๋ยวจะไปตามล่าเอาพวกประโยชน์พวกนี้ค่ะต้นไม้พวกนี้ตามล่าอย่างนั้นโชคดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแล้วเนี่ยมันค่อนข้างเสื่อมโทรมเพราะว่าน้ำมันท่วมตอนนี้มันดีขึ้นเขามีการจัดการเรื่องระบบน้ำมีการกั้นเขื่อนมีการทำประตูน้ำคลองทั้งหลายตอนนี้มีการปรับปรุงเพราะนั้นน้ำก็จะไม่ท่วมพื้นดินก็เริ่มดีขึ้นเพิ่มขึ้นคนก็หันมาทำสวนมากขึ้นก่อนนี้ปล่อยเลยเพราะว่าน้ำมันท่วมตอนนี้ดีขึ้นแล้วแวดล้อมของทางกระเพาะหมูเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะบางกระเจ้านะที่เขาเรียกคุ้มบางกระเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทั้งหมด 9,000 กว่าไร่ซึ่งบางคนเขาจะเรียกว่ากระเพาะหมูเพราะมันจะมีน้ำในหมอกอะไรอย่างนั้นที่ได้มากน้ำพึ่งนี่นะลักษณะจะเป็น
นี่ยน้ำล้อมรอบเห็นไหมน้ำมาจากเหนือมาจากนี่แล้ววิ่งออกทะเลเห็นไหมเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นกระเพาะหมูแต่บางคนมักจะเรียกว่าคุ้งบางกระเจ้าที่คุ้งบางกระเจ้าเนี่ยมันจะอยู่บริเวณด้านนี้บางกระเจ้าคือประมาณนี้ตรงเนี้ยตรงพื้นที่ของสวนสีขื่นขันเนี่ยคือตำบลบางกระเจ้าแต่จริงๆมันมีทั้งหมดเนี่ยทั้งกระเพาะหมูเนี่ย6ตำบลมีเนื้อที่ประมาณ 9,000 กว่าไร่ 9,000 กว่าไร่ครับแล้วลุงชอบอะไรเป็นพิเศษไหมครับที่เนี่ยตอนนี้นะสิ่งที่ชาวบ้านแถวนี้ใช้ประโยชน์แล้วก็คนที่มาเที่ยวใช้ประโยชน์ก็คือสวนสีขื่นขันนี่แหละมันเป็นที่พักผ่อนออกกำลังกายทำกิจกรรมนะพวกสถาบันต่างๆองค์กรต่างๆแม้กระทั่งทีวีก็มาใช้สถานที่เนี่ยค่อนข้างเยอะปีนี้เยอะมากนะแล้วคนที่มาเที่ยวต่อไปนะหรือจะถามทีหลังพูดเลยครับคนที่มาเที่ยวที่นี่เนี่ยตอนนี้เริ่มมากขึ้นเป็นระดับประเทศไปแล้วมาจากเหนือจากใต้จากทุกทิศที่มาที่นี่เขาก็จะมี GPS นำทางมาได้แล้วก็วิ่งมากันเจอมั่งไม่เจอมั่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนที่มาเที่ยวที่นี่เนี่ยประมาณ 4-5,000 คน 4-5,000 เนี่ยถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเห็นธรรมดาเงี้ยไม่ค่อยเยอะถ้าเป็นวันหยุดปุ๊บเนี่ยเขาจะมากันเยอะครับเคยใช้ไอ้นี่ตีตัวเลขเนี่ยประมาณ 4,000 ขึ้นเสาร์อาทิตย์ต่อวันนะแต่พอวันเสาร์ลูกวันเสาร์วันนึงวันอาทิตย์วันนึงรวมกันแล้วก็ประมาณ 10,000 เงี้ยขอบคุณมากนะครับแค่นี้เหรอครับแค่นี้นะครับนี่นะครับนี่คือแผนที่ของบางกระเจ้าโดยรวมๆนะครับคือชอบแว่นอะสวัสดีครับผมนายคอนโซลของโรลิตี้37ครับเดี๋ยวเราจะ